ไปกันที่ประเด็นเศรษฐกิจนะครับกระทรวงพาณิชย์เร่งสรุปต้นทุนสินค้าครับมั่นใจว่าจะได้ภายในสัปดาห์นี้โดยจะเห็นสินค้าบางรายการปรับลดราคาตามต้นทุนราคาน้ำมันพร้อมกับเร่งขับเคลื่อนการค้าชายแดนหวังกระตุ้นภาพรวมของเศรษฐกิจและรองรับการเปิด AEC ในช่วงปลายปีครับพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกหลังจากการมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์หรือเทฟคอร์ดรุ่นที่7ประจำปี57นะครับบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะได้ข้อสรุปผลทบทวนต้นทุนเป็นรายกลุ่มสินค้าหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดต่อเนื่องแต่สินค้าแต่ละกลุ่มไม่ได้มีเฉพาะราคาน้ำมันเท่านั้นก็ยังมีต้นทุนด้านอื่นๆซึ่งต้องนำมาพิจารณาให้ครอบคลุมส่วนกรณีที่อคสและอตกเตรียมยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องหลังจากพบข้าวและมันสำปะหลังสูญหายจากโกดังนั้นก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายครับตัวลุ่มเศรษฐกิจเนี่ยคงจะต้องไปดูภาพรวมด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของราคาสินค้าที่จะส่งผลกระทบเนี่ยนะครับวันนี้ผมได้สั่งกระทรวงกรมการค้าภายในนะครับให้ได้ไปดูในรายละเอียดทุกตัวเลยว่าราคาสินค้ามีผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างไรนะครับแต่อย่างที่ได้เคยเรียนไปแล้วว่าต้นทุนของสินค้าเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่ค่าขนส่งเท่านั้นนะครับมันมีอย่างอื่นด้วยแต่วันนี้เขากำลังถอดมาซึ่งภายในสัปดาห์นี้เนี่ยครับก็จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวเรื่องพวกนี้นะครับบางตัวนี่ต้องถ้ามันมีผลกระทบอย่างเช่นน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยมันเห็นชัดเจนอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีการของลดลงรัฐมนตรีพาณิชย์ยังบอกว่าจะเร่งผลักดันการค้าชายแดนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษจากเดิมที่มี5เขตนะครับให้เป็น5บวก1โดยให้เพิ่มอีก1แห่งที่จังหวัดหนองคายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าตามแนวชายแดนขณะเดียวกันก็จะเร่งผลักดันให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางอาเซียนได้อย่างแท้จริงนอกเหนือจากความได้เปรียบในด้านที่ตั้งสำหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์หรือว่าเทฟคอร์ดเป็นความร่วมมือของหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและนักวิชาการโดยนำประเด็นร่วมสมัยทางการค้าและการพาณิชย์มาแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์นำพาประเทศให้เป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจในเอเชียอย่างยั่งยืนครับศูนย์วิจัยทองคำระบุว่าราคาทองคำปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นนะคะได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทและความต้องการทองคำช่วงเทศกาลค่ะประเมินกรอบราคาช่วงครึ่งปีแรกต่ำสุดที่บาทละ 17,500 บาทและสูงสุดที่บาทละ 25,000 บาทค่ะศูนย์วิจัยทองคำรายงานดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนมกราคมปี58พบว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.61 จุดจากเดือนธันวาคมปี2557มาอยู่ที่ระดับ 58.33 จุดโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่2ติดต่อกันได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทและความต้องการทองคำช่วงเทศกาลสำคัญต้นปีขณะที่ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกอาจทำให้นักลงทุนใช้ทองคำเป็นแหล่งพักเงินชั่วคราวนายกมลทันพรไพศาลวิจิตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำบอกว่าแนวโน้มราคาทองคำช่วงต้นปีนี้มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความกังวลปัญหาเศรษฐกิจหลายประเทศเช่นกรีซนะคะก็เกิดปัญหาการเมืองจนอาจกระทบต่อนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจึงต้องติดตามผลเลือกตั้งวันที่25มกราคมนี้หากปัญหาในกรีซไม่คลี่คลายก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นในยุโรปที่มีปัญหาอยู่แล้วทั้งโปรตุเกสและสเปนนอกจากนี้ยังมีรัสเซียที่เงินรูเบิลอ่อนค่าจนกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการส่งออกหลังจากปริมาณผลผลิตน้ำมันออกสู่ตลาดโลกเป็นจำนวนมากทำให้ราคาน้ำมันตกต่ำอย่างหนักส่วนญี่ปุ่นเองก็ประสบปัญหาเงินฝืดเช่นกันศูนย์วิจัยทองคำประเมินกรอบการเคลื่อนไหวราคาทองคำในช่วงครึ่งปีแรกไว้ที่ 1,250 ถึง 1,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์และกรอบราคาต่ำสุดในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ที่ 1,100 ถึง 1,050 ดอลลาร์ส่วนราคาทองในประเทศภายใต้เงินบาทที่33บาทต่อดอลลาร์ประเมินกรอบราคาต่ำสุดไว้ที่บาทละ 17,500 ถึง 18,000 บาทและกรอบสูงสุดที่บาทละ 20,000 ถึง 25,000 บาทค่ะ
เป็นเดือนที่2ติดต่อกันนะครับที่อาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการเฉพาะสัญญาณเชิงบวกหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ย3เดือนเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงแบบประมาณ50จุดนะครับจากสัญญาณเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้นนะครับประกอบกับเรื่องของตลาดทุนที่ปรับตัวบวกต่อเนื่องลดความน่าเกลียดในตลาดทองคำจะเราจะเห็นว่าอุปสงค์ในช่วงปลายปีต้นปีนะครับเป็นตัวมาที่หนุนให้ราคาทองคำตัวขึ้นมาได้นะครับทั้งจากอุปสงค์ในภาคของการลงทุนก็ดีอุปสงค์ในภาคการบริโภคก็ดีนะครับประกอบกับเรื่องความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทำให้ลักษณะของการปรับตัวในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับน่าจะปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับโดยในรายละเอียดเนี่ยบทสรุปราคาทองคำในตลาดโลกจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยคาดว่าราคาคงเคลื่อนไหวอยู่ในราว 1,120 ถึง 1,280 ต่อ ออนซ์นะครับโดยกรอบบนเนี่ยก็คงอยู่ประมาณสัก 1,220 ถึง 1,280 โดยความถี่หนาแน่นที่มากที่สุดก็คงอยู่ประมาณสักในส่วนที่เป็นกรอบบนนะครับ 1,220 ถึง 1,240 ซึ่งวันนี้ก็อยู่ประมาณ 1,226 ที่เป็นราคาทองคำสปอตเรทนะครับส่วนผลสำรวจความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำในปี57พบว่าปัจจัยที่มีน้ำหนักมากที่สุดคือสงครามน้ำมันรองลงมาคือการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเงินบาทอ่อนค่ามหากับยูเครนรัสเซียปีแห่งการลด QE เศรษฐกิจจีนทรุดหนักรวมทั้งกรณีธนาคารกลางญี่ปุ่นกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มและความเป็นไปได้ในการใช้ QE ของธนาคารกลางยุโรปค่ะดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดต้นสัปดาห์นะครับเพิ่มขึ้น 1.79 จุดครับโดยนักลงทุนเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่4ปี2557ครับบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ดัชนีเปิดตลาดในแดนลบตามตลาดต่างประเทศครับจากนั้นได้แรงหนุนจากแรงซื้อของกองทุนในประเทศและแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส4ปี2557ของบริษัทจดทะเบียนขณะที่กลุ่มน้ำมันยังถูกเทขายอย่างต่อเนื่องหลังจากราคาตลาดโลกปรับลดลงโดยสัญญาณน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กอยู่ที่ 48.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับลดลงตามโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีมติปรับลดราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์95ลง1บาทต่อลิตรE20 และแก๊สโซฮอล์91ปรับลดลง60สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลปรับลดลง30สตางค์ขณะที่ E85 ยังคงเดิมมีผลตั้งแต่ตี5วันพรุ่งนี้นะครับทำให้ดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,531.21 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.79 จุดมูลค่าการซื้อขาย 42,288 ล้านบาทครับตลาด MAI วันนี้ปิดที่ 746.52 จุดปรับเพิ่มขึ้น 8.09 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,801 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดของวันนี้คือ True Corporation Italian Thai Development ปตท. Inter Far East วิศวการและธนาคารกรุงเทพครับพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นค่ะครับ